ตอนนี้นะคะมูลค่าความเสียหาย500ล้านบาทกว่า500ล้านบาทแล้วนะคะซึ่งเครือข่ายนั่หลุยจ่าย1,000ได้1ล้านบาทจ่าย1,000ได้1ล้านบาทเครือข่ายนั่นหลุยนี่นะคะจำนวน10คนก็เข้ามาให้ปากคำที่กองบังคับการปราบปรามหลังหลอกลวงให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนมูลค่าความเสียหายกว่า500ล้านบาทมีนางพันธิพานนายทิพย์หรือว่านั่หลุยเป็นตัวการสําคัญค่ะ พลตรตรีจิรธิภูริเดชผู้บังคับการปราบปรามบอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะคะได้กุเรื่องว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ได้รับเงินจากธนาคารโลกมาพัฒนาประเทศโดยมีคณะทำงานส่วนกลางเป็นผู้ประสานงานให้ช่วยระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มชาวบ้านรากหญ้าซึ่งผู้ที่บริจาค1,000บาทจะได้รับผลตอบแทน1ล้านบาทแล้วไม่ใช่แค่1ล้านนะคะเขาบอกว่าจะได้รับผลตอบแทน1ล้าน ถึง4ล้านบาททีเดียวค่ะอถึง4ล้านเลยนะคุณคุ้มแสนถ้าบริจา 1, ค1,000งพัะจะมีผู้หลงเชื่อจำนวนมากตกเป็นเหยื่อบางรายเนี่ยนะคะถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินมาเอาเงินมาลงทุนตรงนี้ค่ะ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้เริ่มก่อเหตุจากจังหวัดยะลานะคะก่อนที่จะขยายวงกว้างจนมีเหยื่อหลงเชื่อจากทั่วประเทศมาร่วมลงทุนจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาบางรายเคยถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกันหลายคดีค่ะคดีนี้ตำรวจยึดของกลางได้ก,กว่า200รายการโดยผู้ต้องหาทั้ง10คนยังให้การปฏิเสธนะคะจากนี้ก็ต้องทำการตรวจสอบทรัพย์สินโดยจะประสานกับปปงเพื่อย,ยึดทรัพย์ต่อไปค่ะ